ัสดีครับทุกท่านเลฟตีท่องที่ไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูถ้วยแบบนี้ครับเห็นรูใหญ่ๆแตกแบบนี้ไหมครับแตกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะนำไปใช้เราจะทำไงดีครับหรือว่าเราจะทิ้งแต่วันนี้ทางช่องที่ไทยพีชาแนลจะพาทุกท่านมาดูวิธีการซ่อมถ้วยแบบนี้ครับเพื่อจะนำไปใช้งานได้นะครับถ้าเกิดเราซ่อมแล้วอาจจะใช้ในการตักน้ำหรือว่าใช้ในครัวเรือนของเราได้โดยวิธีง่ายๆเลยครับในการซ่อมเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับถ้วยแตกๆแบบนี้ครับดูแตกขนาดนี้เราจะทิ้งไปหรือไงครับแต่ซ่อมได้นะครับเราอาจจะเก็บไว้ตักน้ำได้เวลาเราซ่อมเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าจะไปตักอาหารน้องหมาก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องดีไซน์พีชาแนลจะมาซ่อมถ้วยที่แตกแบบนี้ซ่อมได้นะครับด้วยเจ้าสิ่งนี้กันเลยครับสำลีเพียงแผ่นเดียวเราซ่อมถ้วยแตกแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราดูกันเลยครับเราจะนำสำลีมากะกันก่อนนะครับว่าจะปิดถ้วยตรงแตกนี้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยปิดได้ไหมครับขนาดนี้ปิดได้สนิทเลยใช่ไหมครับฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยปิดได้สนิทเลยครับนะครับล็อกกะไว้ก่อนครับแล้วก็ดึงให้เสมอกับขอบของถ้วยนี้เลยครับแล้วเราจะใช้ตัวช่วยเป็นตัวนี้เลยครับกาวร้อนหรือว่ากาวตาช้างก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับใช้ได้ทั้งหมดเลยครับเราจะมาหยอดกาวล้อหรือว่ากาวช้างตรงบริเวณด้านบนนี้ก่อนครับของถ้วยครับตรงขอบถ้วยนี่ครับเห็นไหมครับหยอดไว้ก่อนครับแล้วก็จับไว้ก่อนครับเมื่ออยู่แล้วนะครับเราก็มาหยอดอีกข้างหนึ่งครับแต่เราจะต้องดึงขอบถ้วยให้ตึงนะครับดูครับเนี่ยดึงสำลีตรงขอบถ้วยให้ตึงเพื่อเป็นรูปของปากถ้วยนี่ครับแล้วเราก็นำกาวล้อหรือว่ากาวช้างมาหยอดตรงขอบของถ้วยนี้อีกข้างหนึ่งครับอย่าให้โดนมือนะครับเพราะว่าจะติดมือนะครับนี่ครับพออยู่แล้วนะครับทีนี้แล้วครับเราจะมาทำการอุดตรงที่แตกนี้เลยครับเราจะอุดด้านในกันก่อนนะครับหยอดกาวตาช้างหรือว่ากาวล้อลงไปเลยครับตรงที่มีสำลีในการอุดนี้เลยครับพอเราหยอดได้ที่ด้านในแล้วนะครับเราก็มาหยอดด้านนอกบ้างครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเราพยายามดึงให้ปิดรูที่ตรงที่รอยแตกของถ้วยนี้เลยครับหยอดด้านล่างกันก่อนครับเพื่อยึดสำลีไว้กับถ้วยก่อนครับเสร็จแล้วเราก็มาหยอดตรงกลางนี่ครับเพื่อยึดสำลีไว้กับถ้วยครับเมื่อเรายึดสำลีอุดตรงรอยรั่วหรือว่ารอยแตกของถ้วยเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะมาทำการหยอดกาวตาช้างหรือว่ากาวร้อนให้ทั่วบริเวณสำลีเลยครับเรามาแต่งขอบของถ้วยกันก่อนครับโดยการดึงสำลีให้เท่ากับปากของถ้วยนี่ครับหรือว่าขอบของถ้วยครับดูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยอดกาวตาช้างหรือว่ากาวร้อนเข้าไปครับเดี๋ยวเราให้กาวตาช้างแห้งติดกับสำลีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตกแต่งกันครับเรากลับมาดูกันครับเราทำการซ่อมถ้วยไว้ครับโดยใช้กาวแล้วก็สำลีในการซ่อมถ้วยตรงที่แตกตรงบริเวณนี้ครับตอนนี้กาวแห้งแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำการตกแต่งนิดหน่อยครับด้วยกระดาษทรายครับเพื่อลบรอยคมสำลีที่โดเด่ขึ้นมาแบบนี้ครับ
ถูเลยครับใช้กระดาษทรายถูหรือว่าปัดเข้าไปครับเนี่ยลบรอยคมนะครับเพราะว่าสำลีเมื่อโดนกาวร้อนหรือกาวช้างแล้วครับก็จะโดเดแล้วก็จะมีรอยคมขึ้นมาครับแต่งให้ดูสวยงามแล้วก็ลบคมของรอยแข็งๆนะครับหรือว่าสิ่งแข็งๆที่ติดอยู่กับถ้วยนี่ครับนี่ครับเมื่อเราแต่งได้ที่แล้วครับเอามือลูบไม่สะดุดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการซ่อมถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่าถ้วยนี้จะมีความแข็งแรงหรือเปล่าแล้วก็ตักน้ำหรือว่าเอาน้ำใส่ในถ้วยไว้น้ำจะรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูครับเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งให้ดูนะครับว่าถ้วยจะมีความแข็งแรงหรือเปล่าแล้วก็หลุดร่อนหรือเปล่าสำหรับตรงที่เราทำการอุดหรือว่าซ่อมถ้วยตรงบริเวณนี้ไว้ครับดูครับดูครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยไม่มีการหลุดเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมเคาะแรงๆดูครับเคาะไปเลยครับแรงๆการอุดแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานดูครับไม่หลุดร่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันดูนะครับว่าถ้วยจะเก็บกากน้ำไว้อยู่หรือเปล่าครับนี่ครับผมนำน้ำเตรียมไว้แล้วครับแล้วก็นำถ้วยมาตักน้ำดูนะครับว่าน้ำจะรั่วตรงบริเวณที่เราทำการซ่อมไว้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับตักเต็มถ้วยเลยครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวให้น้ำหยดให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูกันครับดูกันครับแป๊บนึงเห็นไหมครับน้ำไม่มีการรั่วไหลเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับไม่มีน้ำหยดเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการซ่อมถ้วยที่แตกแบบนี้นะครับให้ใช้งานได้ใหม่แต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นตำหนิแบบนี้นะครับแต่เรานำไปใช้ในการตักน้ำแบบนี้ได้ครับเนี่ยน้ำไม่รั่วไหลหรือว่าเราจะนำไปตักอาหารของน้องหมาหรือใครจะนำไปใช้ในสิ่งอื่นก็ได้ครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีชาแนลได้นะครับและการซ่อมถ้วยด้วยสำลีและกาวร้อนแบบนี้ครับน้ำไม่รั่วไหลเลยครับถ้าทุกท่านชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องที่ไทยพีชาแนลได้นะครับขอบคุณมากครับเจ้าที่ไทยพีชาแนลครับผมในการซ่อมถ้วยแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีไม่ว่าเราจะตักน้ำแบบนี้ครับหรือนำไปใช้ในสิ่งอื่นนะครับก็ใช้งานได้ดีแน่นอนครับ